วิโรจน์ประกาศขอพักรักษาตัวหลังเผชิญโรครุมเร้ากลายเป็นภาระของคนรอบข้างเปิดความเคลื่อนไหวนายวิโรจน์ลัคนาอดิศรประกาศขอพักรักษาตัวหลังเผชิญอาการป่วยโรครุมเร้าจนกลายเป็นภาระของคนรอบข้างไปหมดจากกรณีวันที่9มกราคม2567มีรายงานว่าวิโรจน์ลัคนาอดิศรส.ส.พรรคก้าวไกลประกาศขอพักรักษาตัวและลดปริมาณงานลงหลังโรครุมเร้าทั้งความดันโลหิตสูงทั้งแน่นหน้าอกปวดหลังเรื้อรังนอนไม่หลับจนกลายเป็นภาระของคนรอบข้างลั่นจะพยายามชดเชยด้วยคุณภาพของงานที่ดีขึ้นเผยที่ผ่านมาหากทำให้ใครต้องรู้สึกไม่สบายใจต้องขออภัยจริงๆโดยทางด้านนายวิโรจน์ลัคนาอดิศรได้ออกมาเผยข้อความผ่านเพจวิโรจน์ลัคนาอดิศรเนื่องจากผมป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมาเป็นระยะเวลานานและมีอาการปวดหลังเรื้อรังมาเป็นระยะเวลาหนึ่งประกอบกับการทำงานที่ผ่านมาตั้งแต่งานในสภาชุดที่แล้วการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.การดีเบตและการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง2566การลุยกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและภารกิจในสภาผู้แทนราษฎรผมต้องทำงานภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดมากต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันต่างๆมากมายแรกๆผมก็ไม่รู้ตัวเองหรอกครับเครียดก็เก็บเจ็บก็ทนแต่ความเครียดมันค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆรู้สึกตัวอีกทีก็รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวและรู้สึกหมดแรงท้อแท้เหนื่อยอย่างบอกไม่ถูกทำให้อาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่รุกรามลุมเร้าไปหมดทั้งแน่นหน้าอกปวดหลังเรื้อรังนอนไม่หลับจนกลายเป็นภาระของคนรอบข้างไปหมดผมจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ผมจำเป็นต้องลดงานที่ทำอยู่พยายามลดการรับรู้เรื่องที่ไม่สบายใจให้น้อยลงเพื่อเอาเวลาไปพักรักษาตัวเองและอาจจะต้องจัดสรรเวลาเพื่อออกกำลังกายร่วมด้วยครับแม้ว่าปริมาณงานอาจจะลดลงบ้างแต่ขอให้สบายใจนะครับผมจะพยายามชดเชยด้วยคุณภาพของงานที่ดีขึ้นขอบคุณสำหรับทุกๆความห่วงใยที่มีมาให้กับผมนะครับผมเองก็ไม่อยากไม่สบายไม่รู้ว่าไม่สบายได้ยังไงอยากจะหายจากอาการเหล่านี้วันนี้พรุ่งนี้เลยด้วยซ้ำไปที่สำคัญคือไม่อยากทำให้ใครต้องรู้สึกไม่สบายใจและไม่อยากเป็นภาระของใครจริงๆนะครับหลายคนที่เข้ามาพูดคุยให้คำแนะนำผมแล้วอาจจะสงสัยว่าหลังจากพูดคุยกันแล้วผมก็ดีขึ้นแล้วนี่นาทำไมอยู่ดีๆก็เป็นอะไรขึ้นมาอีกคือตอนที่ผมคุยก็ดีขึ้นมาจริงๆครับแต่พอหลังจากนั้นสักพักผมก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่อยากเป็นแบบนี้เหมือนกันผมไม่ได้แกล้งหรือเสแสร้งอะไรจริงๆนะครับหากที่ผ่านมาผมทำให้ใครต้องรู้สึกไม่สบายใจผมต้องขออภัยจริงๆผมรู้สึกเสียใจที่ต้องมาเป็นภาระของใครๆเหมือนกันผมจะพยายามรักษาตัวเองให้เร็วที่สุดนะครับและจะกลับมาทำงานเต็มที่ได้เหมือนเดิมครับ